ยินดีแล้วก็ต้อนรับนิสิตทุกท่านในที่นี้นะครับที่ได้ผ่านการคัดเลือกเข้ามาศึกษาในระดับปริญญาตรีณคณะเกษตรกำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วก็สวัสดีไปยังผู้ปกครองของนิสิตทุกคนที่กำลังรับชมถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์ในวันนี้สำหรับคณะเกษตรจะสามารถต่อยอดและประสบความสำเร็จในเส้นทางและสายงานได้อย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประกอบอาชีพขออวยพรนะครับที่นิสิตทุกคนประสบความสำเร็จดังที่มุ่งหวังและมีความสุขเกี่ยวประสบการณ์ทุกประสบการณ์ในตลอดระยะเวลาการศึกษาด้านการเกษตรเป็นแสนขอบคุณมากครับสวัสดีครับมั่นใจแหละนะคะว่าช่วงนี้พวกเราอยู่ในช่วงของความตื่นเต้นนะคะกับการปรับตัวเข้ากับสถานที่ใหม่กับการเรียนในคณะนะคะในที่เดียวไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนนะคะตอนท่านคือแต่ละคนประสบการณ์ก็อาจจะแตกต่างกันไปนะคะเพราะฉะนั้นก็จำความรู้สึกวันนี้ไว้เนาะมันก็อาจจะช่วยเป็นกำลังใจให้เราได้ในวันที่เราเรียนหนักๆนะคะเราก็จะได้รู้สึกว่าเรามีกำลังใจนะคะเองนะการทำงานในหลายหน่วยงานในหลายองค์กรถ้าเรามีภาษาอังกฤษมีทักษะที่ค่อนข้างดีการทำการพูดการเขียนเรามีโอกาสที่จะได้เอ็กซ์ตร้าช่วยได้เหมือนกันนะคะแล้วก็เพราะนั้นครูก็ยังเน้นเนาะควรเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาบ่อยๆสม่ำเสมอนะภาษาต่างๆได้นำเข้ามาให้พวกเราได้รู้จักกันด้วยนะคะต้องใส่มาแค่แอนนะคะผ่านมี2คะแนนนะคะนี่ขอโทษนะคะอาจารย์ที่อยู่ในคะแนนที่ทำมานะคะทักษะ hard skill เป็นของฝ่ายการศึกษาแต่ทักษะ soft skill หรือทักษะนิสิตในสำหรับที่เกิดในของฝ่ายประธานนิสิตหรือกิจการนิสิตอันนี้เป็นภารกิจต้องการส่งเสริมด้านสุขภาวะนิสิตจะเป็นหลักนะครับเป็นสำคัญที่สุดนะครับเป็นสุขภาวะทางร่างกายและจิตใจนะครับรวมถึงทักษะที่สำคัญอันหนึ่งคือเรื่อง empathy นะครับที่ท่านอธิการฝากไว้ empathy คืออะไรครับความเข้าอกเข้าใจผู้อื่นนะครับก็อยากให้น้องๆได้รับฟังผู้อื่นนะครับแล้วก็เกิดความเห็นอกเห็นใจนะก็จะเกิดสังคมที่ดีในการเลือกเฟื่องเลือกแผ่แล้วก็ปันนะครับเราจะมีกิจกรรมอะไรเกิดขึ้นบ้างในปีนี้นะครับน้องๆที่มีความสนใจนะครับสะดวกไม่ติดขัดอะไรนะครับเข้ามาร่วมกิจกรรมกับเรานะครับนโยบายอันนึงคือเรื่องการปรับเปลี่ยนแบบกิจกรรมนะครับให้สร้างการมีส่วนร่วมมากขึ้นนะครับระหว่างพี่กับน้องอาจารย์การบุคลากรและการมีสิทธิ์ได้มีโอกาสได้ทำร่วมกันในปีหน้านะครับเราเป็นว่าภาพกีฬาซีเกมนะครับ2017เนี่ยทางมหาวิทยาลัยศึกษาวิทยาการแข่งนะครับก็เป็นเจ้าภาพวันที่27มกราถึง5กุมภาพันธ์ก็จะมีนักกีฬาเป็นหมื่นคนนะครับติดที่นี่ไอคิดว่าน้องๆน่าจะมีส่วนร่วมในการช่วยดำเนินการกินข้าวเลยดี